ที่วัดจันนิมิตตำบลบ้านโต่งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พระอาจารย์อำนาจหรือพระอาจารย์ออสจันทวันโนเจ้าวัดวัดและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษาพร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศความสำคัญวันเทโวโรหณะเป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรที่พิเศษวันหนึ่งกล่าวคือในพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดาและทรงจำพรรษาที่นั่นพอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกมายังโลกมนุษย์โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัดใกล้เมืองพาราณสีชาวบ้านชาวเมืองต่างทราบข่าวพากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั่นและเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วยกล่าวว่าในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์คือเทวดามนุษย์และสัตว์นรกต่างมองเห็นซึ่งกันและกันจึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่าวันพระเจ้าเปิดโลกคือเปิดให้เห็นกันทั้ง3โลกนั่นเองการตักบาตรรับเสด็จพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาเป็นประเพณีจนถึงเมืองไทยจึงเรียกประเพณีนี้ว่าการตักบาตรเทโวโรหณะเพื่อให้สะดวกในการสื่อความหมายนิยมสั้นๆว่าการตักบาตรเทโวด้วยเหตุนี้วันเทโวโรหณะจึงเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าวันตักบาตรเทโวซึ่งคำว่าเทโวย่อมาจากเทโวโรหณะแปลว่าการเสด็จจากเทวโลกการตักบาตรเทโวจึงเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลกประเพณีการทำบุญกุศลเนื่องในวันออกพรรษานี้ทุกวัดในประเทศไทยมีพิธีเหมือนกันหมดจะผิดกันก็เพียงแต่สถานที่ที่สมมติว่าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท่านั้น